ท่านต่อไปคุณขจิตชัยนิคมเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีผมสนับสนุนการขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโดยเฉพาะในเรื่องแหล่งน้ำผมเป็นผู้รับรองยติของท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามและก็ผมสนับสนุนเพราะว่าต้องการให้ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไปหาว่าตลอดระยะเวลา21ปีเนี่ยทำไมการกระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงดูเหมือนว่าล้าหลังแล้วก็ถดถอยภารกิจทั้งหมดที่จะเตรียมการโอนให้กับท้องถิ่น359ภารกิจมีการประกาศกฎหมายขั้นตอนการกระจายอำนาจ2ฉบับเริ่มจาก2542แล้วแก้ไขมาตามลำดับเนี่ยเวลานี้มีภารกิจที่จะกระจายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น262ภารกิจท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำอยากให้กรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องนี้นี่ต้องเชิญกรรมการกระจายอำนาจมาแรกเนี่ยเขียนว่ากำหนดเป็นกฎหมายว่าให้กระจายรายได้งบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นอัตราส่วน 35% ของงบประมาณของรัฐบาลของรายได้ของรัฐบาลแต่เวลานี้ทำยังไงทำไปทำมาถึงเหลือ29หรือเหลือ 30% คณะกรรมการกระจายอำนาจคิดยังไงทำอะไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องเดียวเนี่ยเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี้ยปี2ปีมาหรือว่าตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจมาเนี้ยไม่ต้องพูดเรื่องการกระจายอำนาจหรอกครับไม่ต้องพูดการจัดสรรงบประมาณพูดว่าทำไมทุกกรมกองจึงสามารถเอาเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำอย่างเดียวเนี่ยจัดงบประมาณจากส่วนกลางจากภูมิภาคทำไมจัดลงไปยังท้องถิ่นได้ในงบประมาณเพียง 500,000 บาทเหมือนกันงบประมาณนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่เท่านี้ฮะเวลานี้งบพัฒนาแหล่งน้ำลงไปถึงกรมการปกครองก็จัดได้ครับจัดให้นายอำเภอมีอำนาจผู้ว่ามีอำนาจมีกลุ่มจังหวัดอีกกรมบรรเทาสาธารณภัยจัดหมดแล้วลงไปก็หมายถึงโครงการละ500,000 500,000ทำไมให้กรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาศึกษาลงไปศึกษาว่าทำไมงบ500,000บาทจึงไม่สามารถให้อบต.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนตำบลทำไมเขาไม่สามารถจะดูแลได้เวลานี้มีเสียงบ่นจากองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนตำบลว่าทำไมเฉพาะเรื่องเขียนแบบที่จะขุดลอกงบประมาณ500,000เนี่ยนายช่างอบต.ไม่สามารถที่จะรับรองได้ก็เพราะว่าการกำหนดสเปคการคุณลักษณะของข้าราชการที่จะจ้างคุณสมบัติเฉพาะไม่ได้อนุญาตให้เขาทำเขาก็ทำไม่ได้ทั้งที่เขามีงบประมาณสามารถจะจ้างเงินเดือนได้ทำไมไม่กำหนดให้เขาเวลานี้กลายเป็นว่าผมเห็นสมาชิกแต่ละท่านหลายท่านซึ่งจะพูดในต่อไปนี้ให้เสนอกระทรวงท้องถิ่นผมก็งงผมก็ถามท่านเหล่านั้นทำไมเสนอไปอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของเรานี่มันจะเดินไปสู่ความเป็นการปกครองตนเองของประชาชนเวลานี้นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำถ้าจะแวะไปเรื่องถนนบ้างทำไมฮะถนนลาด
ถนนต่างๆตามในเมืองในมีโครงการทางด่วนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านทำไมรัฐบาลไม่กำหนดภารกิจแล้วก็ส่งเงินลงมาให้เขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำลาดยางทั้งหมดทั่วประเทศทุกหมู่บ้านทำไมไม่ทำแบบนั้นฮะในทางกลับกันกลับไปใช้ว่าเอาเงินผู้สูงอายุเงินอาหารกลางวันแทนที่จะเป็นงบจากส่วนกลางหรืองบตั้งไว้กลายเป็นเอาตัวเลขไปฝากไว้ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทำทำไมครับทำอย่างนั้นทำไมการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ยิ่งเลวร้ายกว่านั้นไม่เลือกตั้งมาเกือบ8ปีแล้วใช่ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะชอบเพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งแล้วได้อยู่นานก็เป็นประเด็นเดียวที่เขาชอบแต่เวลาไปดูงบประมาณแต่ละปีที่ส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเศร้าครับท่านประธานครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีบ้านผมเคยได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเรื่องถนนหนทางปีละ10ล้าน20ล้านมา 2-3 ปีไม่ได้ไม่ได้เลยนี่คืออะไรทั้งที่พระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจแรกได้ระบุไว้ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องกระจายระบบการเก็บภาษีเรื่องการเก็บรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายได้ที่เหมาะสมแต่เวลานี้นี่เรื่องการกำหนดการจัดสรรภาษีอากรเงินอุดหนุนและรายได้อื่นๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมคิดว่าสิ่งที่หลายท่านไม่ได้พูดเรื่องสำคัญก็คือเรื่องนี้เรื่องการยึดอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยกระทรวงการคลังมีบทบาทสำคัญที่สุดเพราะไม่ได้กระจายวิธีเก็บภาษีเวลาจะเก็บภาษีน้ำมันบอกว่าให้อบจ.ไปออกข้อบัญญัติเองเก็บเพิ่มจากส่วนกลางเวลาอยากจะเก็บสถานบันเทิงโรงแรมบอกให้อบจ.ไปกำหนดเองนายกอบจ.อย่างนี้ก็ตายฮะตายขออภัยครับก็เสียหายเพราะว่าถ้าใครไปกำหนดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล้วสถานที่เหล่านั้นก็จะชอบไหมครับการกระจายอำนาจทางด้านภาษีในด้านการคลังในด้านอากรและเงินต่างๆนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนทำไมคณะกรรมการกระจายอำนาจไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจฉบับแรกในวงเล็บ4ที่กำหนดเรื่องเหล่านี้ให้เหมาะสมอันนี้คือปัญหาอุปสรรคล้วนมีมากมายก็ขอฝากคณะกรรมการที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้ไปศึกษาอย่างจริงจังแล้วเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดว่าถ้าประเทศนี้เนี่ยต้องปกครองก้องส่งเสริมประชาชนให้มีอำนาจปกครองตัวเองควรจะมีทางออกแล้วก็ดำเนินการตามแผนอย่างจริงจังไม่ใช่ถึงเวลาจะปรับเปลี่ยนจาก 35% วันนี้เหลือ29หรือ 30% อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ